ครับสวัสดีครับกลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับรายการหิวข้าวขาหมูนะวันนี้ก็ผมจะมาทําตามแผนก็คือเอายูโกครับก่อนที่จะเอายูโกต้องเอาอันนี้ก่อนอัลเบเนียครับผมอันดับแรกกองทัพเนี่ยว่าผมจะไปสายรถถังครับนี่ผมอัพเลยนะสายเคลื่อนที่เร็วครับบวกตั้ง 75% เนี่ยแต่ผมจะไม่อัพต่อนะจะมาเปลี่ยนแปลงทหารตรงนี้หน่อยนิดนึงเพราะทหารเรามันถ้าเราตียูโกยังไงก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แตกได้เดี๋ยวผมจะการสร้างกองเรือเฉพาะกิจใหม่ครับแล้วก็แยกเรือดำน้ำออกมาก่อนเนาะตั้งผู้บัญชาการที่เก่งเรือด้านเรือดำน้ำอันนี้แล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปตั้งยศเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ยศให้เขาใหม่ส่วนคนที่ผมใส่เป็นคนนี้คนแรกเลยโอเคเดี๋ยวกองเรือกดแบ่งกองเรือก่อนเนาะมันจะเป็นได้25 24ประมาณนี้มันจะแบ่งเป็นหน่วยๆไปเลยถือว่าค่อนข้างดีมากครับผมขอจัดเป็นแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันผมขอเปลี่ยนแปลนหน่อยละกันก็คือใส่กองพันทหารราบไป1 2 3พื้นฐานก่อนเลยกลับมาภาพที่สเปนครับตอนนี้สเปนอาจจะสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้นะเนี่ยพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเดี๋ยวเราส่งไปช่วยกันผมไม่ได้ดูแปลรถถังเลยเดี๋ยวนะโอ้โหเห็นแล้วตึ๊บเลยพูดถึงผมเปลี่ยนเลยดีกว่าเออถังขาดไป500คันเองอ่ะแต่ตอนนี้เราส่งทหารไปช่วยทางสเปนดีกว่าครับไปกันเลยไหวแหละชิวๆมาช่วยด้านอื่นก็คือเอาทหารมาไว้ตรงนี้แต่ทหารพวกเขาเราไม่น่าเกลียดนะโหดนะเนี่ยแป้นแค่เนี้ยพูดปลอบใจตัวเองไปก่อนหาไม่ขากแล้วพูดปลอบใจตัวเองไปก่อนวิจัยวิทยุเสร็จแล้วต่อไปก็วิจัยด้วยการคำนวณด้วยเครื่องมือกลครับจัดไปเขาก็กระไรอยู่แหละ3-1อะโอเคครับรู้สึกว่าแต้มเราจะพอนะผมมาด้านเรือประตูเครื่องบินแป๊บต้นทุนที่มันถูกที่สุดอะต้นทุนนี้6,000เลยเริ่มต้นอันนี้5,000ไม่ต่างกันมากไม่เป็นไรประมาณเรามี4ต้นทุนเหลือ4,000นะครับทุกคนสุดแค่ไหนเลยอันนี้กันต่อเลยโอเคเดี๋ยวจะมีการแข่งขันในพาเกิดขึ้นละชิลีครับช่วยชิลีจะเกิดสงครามกลางเมืองครับเป็นบราซิลเอากษัตริย์กลับมาผมว่าน่าจะเอากษัตริย์กลับมานะพัฒนาประเทศแบบชิวๆเลยตอนนี้เราต้องกดตัวตรงนี้ก่อนอันนี้น่าจะนิ่งไปแล้วไม่ได้ไปทหารเรามันตีช้าอันนี้มันยังตีไม่เข้าเลยเนี่ยเราจะไปเป็นสายเบริโตมุสโซลินีนะฮะเดี๋ยวนี้เราค่อยกดจัดไปอันแรกก็คือการจัดขบวนพาเลททหารฮะแล้วก็ความพยายามสงครามความภักดีในการภาคภูมิใจของกองทัพตนเองครับแล้วก็ดินแดนเราควรกดนะไอ้ที่มันไปหาทางมุโซเนี่ยเราควรกดให้หมดเลยผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันไอ้ตัวมุโซเนี่ยจะมีปั๊บขึ้นมาเองเนาะแนวรบเราไม่ถึงไหนนะฮะดันไม่เข้านะของไม่มีด้วยแถมเพิ่งจัดแปลนใหม่เดี๋ยวเราหยุดดันก่อนก็ได้นะรอของพื้นก่อนของมันขาดเยอะอยู่เรือประตูเครื่องบินอ๋อมาแล้วถึงมันจะไม่มีเกาะก็เหอะนะแต่เราต้องมีเรือกันด้วยบอกไปโอเคอุตสาหกรรมแบบศูนย์ครับอันนี้ผมเล่นสายรวมศูนย์เนาะเดโรงงานเหลืองเยอะๆก่อนอันนี้ดีขึ้นมาหน่อยอันนี้นี่ครับเรือประจำบาน2ลำมาแล้วเรามีสุดที่สัญญาเดินเรืออยู่นะเราจะใส่อะไรดีซัวไม่ได้นะฮะเนี่ยโอเคครับซัพพลายของมาเติมแล้วแต่รู้สึกว่าของยังขาดอยู่เอาเป็นอันนี้กันสนับสนุนภาคพื้นดินตลาดจำกัดการส่งออกจริงดิเน้นการส่งออกแล้วกันเหล็กก็จะขาดเยอะตามที่เห็นแล้วฮะโบเหล็กไม่มีไม่เป็นไรพอเราเปิดตลาดเปิดเราซื้อจากสวีเดนก็ได้บอสซี่ซื้อจากตุรกีเพิ่มครับตอนนี้บัฟมันก็จะเพิ่มขึ้นมาละของตัวมุโซเองแต่งตั้งขึ้นมาเลยอันนี้ส่งของก็ชิวๆแล้วเดี๋ยวผมลดปืนนิดนึงแต่รถถังเรานี่น่าเป็นห่วงถังต้นทุน3 บาทของแท้ต้นทุนจะเพิ่มมา73นะก็อย่างน้อยก็ให้มันเพิ่มมันก็ดีเหอะเดี๋ยวกดการ์ดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปกดสายทหารต่อไอ้สายโรงงานต่อเลยนะต้องแก้โอเคทำไมผมงงกับสเปนว่าทำไมสเปนไม่เอากองทัพมาทำไมไม่เอามาช่วยผมใส่เลยกันไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวเราฝึกกองเรือกันเก๋ขอซื้อเรือครับอันนี้ขายไปโอเคเดี๋ยวนิวใหม่แล้วสวยมากเลยผมจะเอาเป็น The Power แล้วกันเนาะแล้วก็คือโรงงานไฟฟ้านั่นเองทหารเราพอแล้วเดี๋ยวปั๊มขึ้นมาเลยผมจะปั๊มมา23กองนะมันได้บ้างสุดแค่นี้จริงๆโอเคครับสายลับตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำการแทรกซึมกองทัพบกนะครับเริ่มเมื่อพร้อมเลยนะครับจัดไปตอนนี้ผมขอฝึกเรือก่อนแล้วกันโอเคครับส่วนสกิลพวกนี้ผมขอใส่เป็นกัปตันครูเซอร์ครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้นหานะฮะการตรวจจับจะดีขึ้นส่วนคนนี้ผมขอใส่เป็นโอ้ยเป็นคนมันเก่งอันนี้มันหมดเลยอะตรงมันเก่งด้านพวกคุยเรือคุยเซอร์หมดเลยอะผมขอแต่งตั้งผู้ชาการคนใหม่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอกดอันนี้ก่อนละกันรันเวย์จัดไปครับคือตอนนี้เราต้องปฏิรูปไปเป็นอย่างๆอะสวยเลยตอนนี้ตัดมาที่เรือผมขอเรือประจำบ้านหนักเลยแล้วกันขอยัดเรือประจำบ้านหนักจัดไปครับมุสโซบ้ามุสโซเราก็ค่อนข้างดีนะฮะตอนเนี้ยเห็นไหมป
ครับโกงเดี๋ยวรอให้มุโสนี่เต็มหลอดก่อนตอนนี้รถถังผมขออัพเป็นที่ไรแทงในปี1936ก่อนแล้วกันเพราะตอนแรกใช้ปี1934เอ้ยลืมใส่เลยวิจัยก่อนครับหน่วยลาดตระเวนครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยผมขอใส่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินแล้วกันเพราะต้นทุนบอขอทุกอย่างมันจะลดไป15%ซึ่งมันโกงมากๆโอเคครับผมขอเน้นโรงงานทหารก่อนเดี๋ยวผมสร้างสถาบันไปแล้วกันเอ้ามึงโดนจับกุมมึงไปทำยังไงวะนะโอ้เดี๋ยวส่งให้คนนี้ไปช่วยอีกรอบนึงครับต้องไปช่วยเขาออกมาเพราะสกิลสาระคนนี้ค่อนข้างโหดเราต้องไปช่วยเขาจริงๆนะตอนนี้ปืนเราบวกขึ้นมาแล้วนะตอนนี้สวีเดนเขาร่วมอาสาครับอ้าวสวีเดนเปลี่ยนสายหรอคอมมิวนิสต์ดูกับสะอะไรครับเนี่ยส่วนเรือในปีหน้าปีหน้าเสร็จแล้วครับแป๊บเดียวเร็วๆไหมอันไหนตลาดเรามีตลาดเราก็เล่นตลาดหน่อยก็คือผมจะขายรถหุ้มเกาะแล้วก็รถถังให้หมดเลยรถถังรุ่นเก่าแล้วก็ปืนผมขอเอาปืนกับเขาเราขายเลยโอเคขายของเลยชิลีครับติดต่อขอซื้อปืนนะฮะทางเปรูนะฮะขอซื้อ M91 90กระบอกนะฮะตอนนี้ทางเยอรมันขอซื้อ M91 1,900กระบอกนะประเทศกูเป็นประเทศทางเลือกเว้ยแต่ถ้ามีประเทศที่ดีกว่านี้ก็อย่าไปซื้อครับซื้อที่ผมดีกว่าเพราะผมอยากได้ชิลูการ์ส้มโอ้โหทุกคนดูทุกคนดูบัฟนะมันดีขนาดไหนบัฟมุโสคือมันโกงมากๆเลยนะมันแบบปึ้มปั้มซัมเบ้อะขอลงมาอันนี้ก่อนเขื่อนสร้างเขื่อนเราต้องแก้ไปเป็นทีละอย่างมากๆนะฮะเดี๋ยวเราค่อยฝึกนะคือตอนนี้ของเรามันหนักที่ซัพพลายแต่ปืนเราได้15,000แล้วผมขอขายออกสต็อกหน่อยวะขายไปสัก10,000ก็บอกเลยชิวๆ10,000ด้วยแถมโอเคผมทำผมแก้ไขก่อนขอใส่เป็นรถถังกลางอะไรล่ะถังเบาสิเออไม่ใช่รถทุ่มเกาะรถบรรทุกครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปืนใหญ่รถแล้วก็อันนี้มันประเจไม่ได้ผลิตมั้งโอเคไม่เป็นไรทางเวเนครับเวเนขอซื้อM38ฮะโลหะปรับปรุงครับแล้วผมขอวิจัยนี้ต่อเลยการทดลองน้ำมันสังเคราะห์นะครับเราจะได้ผลิตน้ำมันใช้เองผลิตน้ำมันใช้เองมานานแล้วโว้ยจริงเราฝึกก็ได้นะแต่ทหารเราจะค่อนข้างของจะขาดเลยว่าเราตัดภาพไปดูนี้มากผมส่งคนไปช่วยใส่รับก่อนโอ้ยมันต้องเป็นผมที่ไปเข้าไปช่วยจนได้นะสุดหล่อวันนี้อันนี้เสร็จแล้วสารวัตรทหารต่อไปก็คือมือส้มบำรุงครับหรือก็เป็นแจนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะฮะผมขอใส่ก่อนมันจะมีหน่วยเรนเจอร์อยู่นะเดี๋ยวเราไปใส่กับทหารราบแต่ต้นทุนทหารราบเราก็จะสูงขึ้นไปด้วยตอนนี้ผมขาดก็คือขาดเป็นกองกำลังสนับสนุนกับปืนใหญ่นะตอนนี้ประมาณนี้ไปก่อนให้ปืนใหญ่ได้วันละกระบอกนี่ถือว่ายังดีโอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาเน้นสายนี้บ้างสายหลักก่อนอันนี้มันบอกว่าการต่อสู้ของข้าวสาลีเชื้อเพลิงโลกอะไรสักอย่างนี่แหละฮะผมยังไม่เลือกแล้วกันผมขอเลือกเป็นที่กระทรวงสูงสุดนะก็คือความชอบธรรมสูงสุดก็คือสนับสนุนตัวเราเองประมาณนั้นเอ้ยถือว่าฝ่ายเราจะชนะว่าเยอรมันก็ส่งมาช่วยนะแต่เนี้ยรถเราทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ต่อไปผมขออัพเป็นเอนจิ้นแล้วกันเครื่องยนต์แต่รถถังเราได้มารุ่นใหม่ละอันนี้คือเรือไปจำบานหนักเลยนะของเราเองประมาณนี้20,000 ตันเดี๋ยวรอไอ้สุดที่สัญญาเวรตะไลนี่หายออกไปก่อนสุดที่สัญญาเดินเรือเนี่ยโอเคครับไหลเลยเดี๋ยวให้หน่วยนึงเดินเปิดด้วยเรียบร้อยครับเราล้อมทหารที่อยู่ตรงนี้ได้แจมว้าวมากๆเดินเลยตัดแนวครับตัดแนวสุดจัดทางคนไปขอซื้ออีกแล้วทำไมไม่ซื้อรถเดียวไปเลยล่ะพี่โอเคครับแบบว่า EP นี้น่าจะเป็นการพัฒนาประเทศแล้วก็ยังไงก็คลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมเร่งสปีดตอนจบสงครามกลางเมืองให้ประมาณนี้โอเคครับไปเจอกัน โอเคครับหลังจากสงครามกลางเมืองสเปนจบแล้วผมสรุปให้ตอนนี้คือกองเรือเราจัดแยกเป็นแยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กองทัพอากาศเรายังไม่ได้ปรับปรุงอะไรใหม่ยังใช้กองทัพเดิมๆอยู่ส่วนทหารราบผมปรับปรุงไปแล้วส่วนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากโอเคครับยังไงผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ